เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดข้อ7นะครับข้อ7เขาให้มาว่าภาชนะทั้ง3มีระดับน้ำสูงเท่ากันและพื้นที่ก้นเท่ากันดังรูปก็คือรูปนี้จงตอบคำถามต่อไปนี้กอไก่แรงที่น้ำกระทำต่อก้นภาชนะทั้ง3เนื่องจากความดันของน้ำเนี่ยเท่ากันหรือไม่ขอไข่เมื่อนำน้ำในภาชนะทั้ง3ไปชั่งจะมีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่ขอควายเหตุใดคำตอบที่ได้ในข้อกอไก่และขอไข่จึงไม่เท่ากันอันเนี้ยเป็น3ข้อย่อยอีกละเราจะเริ่มทำทีละข้อย่อยก็คือเริ่มจากกอไก่ก่อนเราก็ดูรูปนี้ประกอบไปด้วยนะครับคือภาชนะทั้ง3เนี่ยเขาบอกว่ามีระดับน้ำสูงเท่ากันพี่ก็กำหนดขึ้นมาว่าให้ระดับน้ำเนี่ยสูงเท่ากับ hแล้วก็พื้นที่ก้นเท่ากันพี่จะให้ว่าพื้นที่ก้นของแต่ละอันน่ะเป็น A ทุกอันเป็น A หมดเลยนะนี่ก็ A นี่ก็ A แล้วก็นี่ก็ A ทีนี้เราก็ดูกอไก่ก่อนกอไก่เขาให้มาว่าแรงที่น้ำกระทำต่อก้นภาชนะทั้ง3เนื่องจากความดันของน้ำเท่ากันหรือไม่กอไก่ถามหาแรงที่น้ำกระทำต่อก้นภาชนะเนื่องจากความดันของน้ำถ้าโจทย์บอกว่าเนื่องจากความดันของน้ำก็คือคิดเฉพาะความดันเกจกอไก่ถ้าคิดเฉพาะความดันเกจก็ต้องเป็น F เท่ากับ PA โดยที่ละแทน P หรือความดันเกจเนี่ยเป็น low GS ลงไป low GS แล้วก็คูณกับ A น้องจะเห็นได้ว่ามันเป็นน้ำเหมือนกัน low ก็เท่ากันใช่ปะค่า g ก็เท่ากันอยู่แล้ว s ยังเท่ากันอีก a ก็เท่ากันอีกคือตัวไปทุกตัวเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยแสดงว่าแรงดันน้ำที่กระทำต่อก้นภาชนะเนี่ยต้องมีค่าเท่ากันด้วยเราก็ตอบว่ากอไก่เท่ากันนะครับเท่ากันหมดต่อมาขอไข่ก็คือเมื่อนำน้ำในภาชนะทั้ง3ไปชั่งจะมีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่ขอไข่เนี่ยก็คือต้องนำน้ำภาชนะทั้ง3ไปชั่งถูกปะน้ำหนักมันก็คือ W เท่ากับ MG ตามสูตรเลยน้ำหนัก W เท่ากับ MG แต่ว่า M อะเราเปลี่ยนจาก M เป็นโลคูณ V น้องจะเห็นว่าค่าโลเนี่ยมันมีค่าเท่ากันแล้วก็ค่า g ก็เท่ากันแต่ค่า v เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าอย่างรูปเนี่ยพื้นที่ฐานเท่ากันแต่ข้างบนมันมีความยาวมากกว่านะครับข้างล่างก็จะมีความยาวน้อยกว่ารูปนี้น้อยกว่าแสดงว่าปริมาตรเนี่ยไม่เท่ากันโลเท่า g เท่าแต่ v ไม่เท่า v ไม่เท่าก็แปลว่า w ก็ไม่เท่าด้วยแสดงว่าน้ำหนักไม่เท่ากันV ไม่เท่าเราก็เลยได้ว่าน้ำหนักเนี่ยจะไม่เท่ากันก็ต้องตอบว่าไม่เท่ากันนะครับเป็นคำตอบขอไข่ส่วนคอควายเขาถามว่าเหตุใดคำตอบที่ได้ในข้อกอไก่และขอไข่จึงไม่เท่ากันกอไก่กับขอไข่ที่มันไม่เท่ากันเนี่ยก็เพราะว่ากอไก่มันเป็นแรงดันขอไข่มันเป็นน้ำหนักเราจะเขียนว่ากอไก่เป็นแรงดันขอไข่เป็นน้ำหนักซึ่งไอ้แรงดันเนี่ยมันขึ้นกับความสูงมันไม่ได้ขึ้นกับปริมาตรมันไม่ขึ้นกับปริมาตรส่วนน้ำหนักอ่ะมันขึ้นกับปริมาตรด้วยนะครับนี่แหละก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงแรงดันและน้ำหนักเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันนะครับสรุปคำตอบ3ข้อกอไก่ก็เลยตอบเท่ากันหมด
ขอไข่ต้องตอบว่าไม่เท่ากันแล้วก็ขอควายก็คือไม่เท่ากันเพราะว่าแรงดันเนี่ยไม่ขึ้นกับปริมาตรส่วนน้ำหนักขึ้นกับปริมาตรด้วยทีนี้ถ้าเกิดทวนใหม่ดูข้อกไก่ก่อนข้อไก่เขาถามว่าแรงที่น้ำกระทำต่อก้นภาชนะทั้ง3เนื่องจากความดันของน้ำเท่ากันหรือไม่แรงดันน้ำเนี่ยมันก็ต้องใช้สูตร F เท่ากับ PA โดยที่ P อ่ะเราคิดเฉพาะความดันเกจเราจะไม่คิดความดันบรรยากาศไปด้วยจาก P เปลี่ยนเป็น low GH low เท่ากัน G เท่ากัน H ก็เท่ากัน A ก็เท่ากันตัวแปรทุกตัวเนี่ยเท่ากันหมดเราก็จะได้ว่า F เนี่ยเท่ากันด้วยครับแสดงว่าแรงดันน้ำเนี่ยต้องตอบว่าเท่ากันหมดส่วนขอไข่ทำผ่านน้ำหนักน้ำหนักก็คือตามสูตรเลย W เท่ากับ MG M ต้องเปลี่ยนเป็น low คูณ V แล้วก็ G ก็เขียนเหมือนเดิมไว้นะครับจาก low VG เนี่ยน้องจะได้รู้ว่า low มันเท่ากัน G เท่ากันแต่ว่าที่ไม่เท่าอ่ะก็คือ V หรือปริมาตรปริมาตรของ3รูปเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอนเพราะว่าเรารู้ว่าพื้นที่ฐานมันเท่ากันใช่ป่ะแต่อันเนี้ยปลายบานออกอันเนี้ยปลายหุบเข้าแสดงว่าปริมาตรก็ไม่เท่ากันแน่นอนถ้าปริมาตรไม่เท่าน้ำหนักก็ไม่เท่ากันสรุปว่าขอไข่ก็ต้องตอบว่าน้ำหนักของภาชนะทั้ง3เนี่ยไม่เท่ากันหมดเลยส่วนคอควายเหตุใดที่คำตอบในข้อกไก่และขอไข่จึงไม่เท่ากันคือกไก่เนี่ยเขาถามเป็นแรงดันแรงดันมันจะไม่ขึ้นกับปริมาตรส่วนน้ำหนักจะขึ้นกับปริมาตรพอปริมาตรไม่เท่ากันน้ำหนักก็เลยไม่เท่ากันแต่ว่าแรงดันยังเท่ากันอยู่ได้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนหรือเปล่าก็หายแล้วแหละเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ